สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช่องเทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็ได้พูดถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple นะครับก็คือ iPod Touch Gen7 นะครับหรือว่ารุ่นที่7นั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็ยังไม่ทราบนะครับผมแล้วก็บางท่านที่พอได้ยินข่าวมาบ้างแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะเอามานำเสนอในมุมมองของผมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย มันออกมาในตอนนี้ปีนี้ยุคสมัยตอนนี้มันยังเหมาะไหมหรือถ้า a p p l e กล้าทำมาขายมันเหมาะกับใครนะครับมันหรือว่าเราเองควรจะซื้อมันหรือเปล่านะครับผมมาดูกันนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ในเว็บไซต์เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เมื่อค่อยได้เข้ามาดูเว็บ a p p l e เท่าไหร่นะครับหรือว่าเวลาเข้ามาดูเนี่ยก็จะดูแต่พวกผลิตภัณฑ์พวก iPhone หรือว่า m o o k o o k อะไรเงี้ย บางคนถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยคุณจะไม่เห็นคําว่า iPod ขึ้นมาให้เราเห็นให้เราเลือกนะครับเนี่ยมันจะมีแค่ Mac ใช่ไหมแม c กไอแพดไอโฟนวอชทีวีอย่างเงี้ย p o d Touch อยู่ในโหมดของ Music นะครับอยู่ในกลุ่มของ Music นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะอยู่มี Apple Music มี iTunes ใช่ไหมมีเรื่องของ AirPod ตตัวหูฟังไร้สายของเขานะครับแล้วก็นี่เป็น p p o t t u u h นะครับทาไมมันถึงอยู่ในโหมด Music นะครับคือในตอนนี้เนี่ย iPod เนี่ยมันเป็น จริงๆมันไม่ใช่ตอนนี้หรอกตั้งแต่แรกๆที่มันออกมาแล้วนะมันถูกสร้างมาเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องฟังเพลงที่สามารถเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับทั้งในด้านของวิดีโอนะครับรับชมวิดีโอเองต่างๆหรือว่าเล่นเกมอะไรก็ตามนะครับผมมันถูกสร้างมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วในตอนนี้เนี่ยถ้าจับๆมันไปโยนอยู่ในฝั่ง iPhone มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะมันโทรไม่ได้มันไม่ใช่โทรศัพท์นะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมแล้วก็มันก็ไม่ใช่ iPad ใช่ไหมอยู่แล้วเนาะ ทำให้เขาเลยต้องจัดมันมาโยนอยู่ในกลุ่มของมิวสิกนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับสิ่งที่เขาวางตําแหน่งมันไว้นะครับคราวนี้สําหรับคนที่ไม่ทราบเรื่องของ i p o d ก่อนเลยนะครับผมจะอธิบายฟังนะครับ iPod Touch เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างมาเพื่อจริงๆนะสำหรับส่วนตัวผมมองว่าให้คนที่ไม่ได้อยากซื้อ iPhone ใช้ได้ใช้อะไรต่างๆนานา,นาแอปเกมหรืออะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่ iPhone ทําได้เพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องการใช้โทร โทรเข้าโทรออกนะครับผมแต่ว่าในยุคก่อนๆนู่นเนี่สิ่งสิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างเงี้ยมันค่อนข้างทรงพลังมันค่อนข้างมีผลมากนะครับตัว iPod Touch เนี่ยมันใส่ซิมไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยมันใส่ซิมไม่ได้นะครับใส่ซิมอินเทอร์เน็ตไม่ได้ iPad จะมีแบบให้เลือกให้ใส่ซิมได้กับใส่ไม่ได้นะแต่ iPod Touch ไม่มีคราวนี้พอเป็นยุคก่อนประมาณสักห้าหกปีที่แล้วหรือสิปีที่แล้วเนี่ย ตอนท,ที่มันออกมาเนี่ยนะครับผมจาได้ว่าผมอยู่ประมาณมหาหลัยมั้งแล้วก็เอ่อเห็นเพื่อนซื้อมันมามาใช้นะครับมันก็จะมีเพื่อนบางคนที่เขามีฐานะหน่อยเขาจะซื้อ iPhone ใช้เลยนะครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ซื้อ iPod Touch มาใช้แต่แล้วคราวนี้สิ่งที่ผมเห็นนะครับโดยความรู้สึกผมู้สึกว่าเออ iPod Touch คุ้มจังมันคุ้มมากๆเพราะว่าหนึ่งคือในยุคนั้นเนี่ยไอโฟนมันก็แพงมากใช่ไหมไอพอตั h เนี่ยมันทาราคาค่อนข้างออกมาค่อนข้างดีนะครับไม่ได้ราคาแบบแพงเวอร์จนเกินไปเหมือนตัว iPhone แต่การอินเทอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันหมดเลยแค่โทรออกไม่ได้นะครับและในยุคนั้นเนี่ยคนเพื่อนๆผมเ่ยเขาก็จะใช้โทรศัพท์อื่นโทรศัพท์ธรรมดาทั่วๆไปเองอาจจะเป็นโนเกียหรืออะไรสักอย่างรุง่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะเอาไว้ใช้โทรแล้วก็ตัว iPod Touch เนี่ยเอาไว้ในแง่ของการอินเทอร์เทนเมนต์เพราะตอนนั้นหน้าจอมันขนาดประมาณก็สุกว่าจะ4นิ้วแล้วนะครับนะก็ให้ความบันเทิงได้ค่อนข้างถือว่าเต็มตาในยุคนั้นถือว่าจอใหญ่นะครับผมคราวนี้เนี่ย ในยุคนั้นที่มันยังมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับ p อ o n e เนี่ยมีอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถคุณสามารถใช้งานที่ไหนก็ได้เพราะมันมีซิมแต่ในตอนนั้นเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตของมือถือเนี่ยระบบซีลูลล่าเนี่ยยังไม่เวิร์กเท่าไหร่พูดตรงๆนะครับอตอนนั้นผมไม่ได้ใจว่า 3G มาหรือยังหรือกําลังจะมาแต่มันไม่เวิร์กนะครับ 4G ไม่มาแน่นอนตอนนั้นผมจําได้นะครับระบบเอ g ก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ทําให้การใช้งานนอกสถานที่การใช้เน็ตนอกสถานที่เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์มาากนนะค,คนที่จใช้ง สมมติเราจะเอาไอโฟนมานั่งดูหนังจริงๆเอา iPhone มาเล่นแชทเป็นเรื่องเป็นราวนานๆจริงๆเนี่ยเราต้องไปอยู่ในพวกแบบอาคารตามสถานที่ต่างๆที่มี Wi-Fi แล้วใช้งาน Wi-Fi นะครับมันเลยทําให้ iPod Touch เป็นทางเลือกที่ดีมากในยุคนั้นนะครับคือถ้าสมมติว่ามีใครมาถามผมว่าอยากใช้ระบบ iOS จังเลยอยากลองเล่นเกมเหมือน i iPhone iPhone บ้างแต่ไม่อยากจ่ายซื้อ i p โฟนอะในยุคนั้นผมก็จะบอกว่าคุณก็ไปซื้อ iPod Touch เลยไม่มีข้อกังขา นะครับแต่คราในยุคนี้เนี่ยไอพอร์ตชัตมันกลับมาเนี่ยคือมันหายไปนานแล้วนะมันเว้นไปประมาณสักปีสอง0ันเท่าไหร่ผมโทษทีผมไม่แม่นในเรื่องของไอพอร์ตเท่าไหร่แต่ว่าพอมันออกมาปี2 0 1 9เนี่ยตอนที่มีข่าวก่อนนี้คนก็คาดหวังว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเช่นขนาดหน้าจอเฮ้ยใหญ่ขึ้นหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นนะครับปรากฏว่ามันออกมาดีไซน์เดิมเลยนะครับเดิมเดิมเนี่ยเดิมเดมเหมือนรุ่นรุ่นที่6รุ่นที่แล้วเลย นะครับซึ่งมันก็ผ่านน่าจะประมาณสักส2 3ปีผมไม่แน่ใจเขาโทษทีนะครับแต่มันไม่ควรจะเป็นดีไซน์เดิมนะครับมากับหน้าจอ4นิ้วในตอนนี้หน้าจอ4นิ้วมันถือว่าเล็กมากแล้วสำหรับยุค2อง9นะครับนึกไม่ออกใช่ไหมว่าขนาดหน้าจอไงเผื่อบางคนไม่ได้สังเกตบางคนไป iStudio แต่ไม่ได้สังเกต iPod นะครับเพราะมันไม่ได้ตั้งรวมอยู่บริเวณ iPhone นะครับชัเนี่ยเหมือน iPhone 5 c ของผมเนี่ย อันแค่นี้อันนี้มือผมนะอันแค่นี้เลยเนี่ยอันแค่นี้เนี่ยหน้าจอเท่านี้เลยหน้าจอเท่ากันเลยครับอ่าแต่ก็บางรุ่นก็จะเป็นหน้าจอหน้าจอด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกสีขาวนะครับ mm hmm. แค่นั้นนะครับแต่คราวนี้อย่าลืมว่ามันโทรไม่ได้มันใส่ซิมไม่ได้เหมือนเดิมและมันไม่มัน,มน,มนต้องใช้อินเทอร์เน็ต wifi ในแบบตามที่ต่างๆเท่านั้นนี่คือประเด็นสำคัญที่ใหญ่โตมาก มันตลกมากที่มันใส่ซิมไม่ได้นะครับโอเคคุณโทรไม่ได้เราไม่ว่าใช่ไหมในยุคตอนนี้โทรไม่ได้ไม่ว่าเหมือนไอแพดไงแต่ขอให้ใสซิมได้สิเราจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายข้างนอกนะครับคือเนี่ยแค่ไม่กี่ประเด็นเนี่ยคุณก็รู้สึกแล้วว่ามันมันเริ่มจะไม่โอเคละคราวนี้พอมันหายไปนานเรื่องสเปคภายในสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเอ่อไม่ว่าเขาจะโฆษณาแล้วก็ตามในเว็บของเขาเนี่ยชระมวลผลเขาบอกเขาให้มาเป็น A10 Fusion นะครับ A10 Fusion นะครับซึ่ง A10 Fusion เนี่ย ถือว่าเป็นชิปที่อยู่ใน iPhone 7็ดเจ็มาก่อนซึ่งมันก็ผ่านมาประมาณ3ปีแล้วนะครับอืมคือความแรงเนี่ยเอาจริงไหมคือมันเพียงพอไหมสำหรับการเอามาใส่ใน iPod Touch มันเพียงพอครับมันเพียงพอมันโอเคแต่ว่าคือนอกจากดูกภาพไหมเราได้ดีไซน์เดิมหน้าจอเล็กมากเหมือนเดิมไม่มี ิงเกอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยนะเป็นปุ่มกดเหมือนเมื่อก่อนเลยเหมือน iPhone iPhone 5เมื่อก่อนเลยทำไมคุณไม่ให้ชิปที่แรงกว่านี้หน่อยอย่างน้อยเอาให้ชิปเหมือนกับ iPhone 8ก็ได้เป็นชิป a อ1ออะไรเงี้ยทำไมยังใช้ A10 อยู่นะครับผมซึ่งผมก็บ่นไปงั้นแหละจริงๆผมก็มีคำตอบอยู่ว่าเขาน่าจะยังอยากให้ iPhone 7ขายได้อยู่แม้ว่ามันจะคนละตลาดกันนะแต่ผมยังมองว่า เฮ้ยถ้าเกิดชิปมันแรงไปเท่า iPhone 8หรือว่าไอโฟนไอโฟน10ธรรมดาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนบางคนเขาอาจจะแบบใช้วิธีคิดเหมือนเหมือนผมก็คือมือถือธรมธรมดาธรรมดารุ่นหนึ่งเครื่องแบบถูกๆไม่ถึงหมื่นแล้วก็ใช้ i r p o d Touch อีกเครื่องหนึ่งก็ตอนนี้รุ่นเบื้องต้นมันก็ไม่ถึงหมื่นมันก็ได้ใช้ระบบ iOS แรงๆใช่ไหมซึ่งมันอาจจะไม่มีผลต่อยอดขายของ iPhone iPhone 7 7 plus แล้วก็ i iPhone 8 8 plus แล้วก็ iPhone 10ด้วยนะครับ สำหรับคนที่เขาแบบอยากได้เรื่องความแรงไม่ได้แค์เรื่องไซส์หน้าจอนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นนะครับแต่มันทําให้ผมรู้สึกกลับคิดว่ามันหายไปนานกลับมามันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หน่อยหรอว่ามันไม่มีอะไรที่จะดึงลูกค้าหน่อยหรอเพราะนั้นเมื่อคุณคิดจะมากับดีไซน์แบบนี้เหมือนเดิมอะ่ะเนี้ยนี่ดีไซน์โฟนเหมือนไอโฟนห้าเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับโอเคมากับหน้าจอเรตินา่นาเรติน่าเรติน่าสีนิ้วโอเคมันก็เห็นได้ทั่วไปอยู่แล้วใน iPhone iPhone 6 ก็หน้าจอริจินานะครับของเอสโกนาจอริจิน่า iPhone SE ที่ไซส์ขนาดนี้ก็เป็นหน้าจอริจินานะครับมันก็ไม่ได้ไปจุดขายที่เอามาพูดได้เท่าไหร่นะครับแต่อะต่เมื่อผมจะพูดถึงข่าวเจ้านี้เนี่ยผมก็จะมาพูดแต่ข้อเสียมาบน่นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเผื่อบางคนที่สนใจมันกม็มันต้องมีคนสนใจอยู่แล้วและผมเชื่อว่า Apple ก็น่าจะไม่ได้พลาดที่จะแบบนึกจะทําก็ทําเขาก็ต้องมีการสํารวจตลาดมาบ้างผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะมาพูดว่ามันมีข้อดีอะไรแล้วน่าจะเหมาะกับใคร เจ้านี้ถ้าเรามองว่าเจ้าไอพอ t o u ัชนี้ซื้อเอาไว้เพื่อเน้นฟังเพลงใครมีพวกแบบว่า Apple Mus i c อยู่แล้วมี a อ c o u n เขามีการซื้อรายเดือนอยู่แล้วหรือว่าชอบซื้อเพลงใน iTunes อะไรเงี้ยตัวนี้ตอบรับคุณแน่นอนแน่นอนครับและเขาบอกว่าตัวมันเนี่ยมีเขาเรียกว่าแดกครับตัวตัวอะไรนะเขาเรียกตัวขับเสียงครับตัวคอนเวอร์เตอร์ขับเสียงของเขาเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการแบบฟังเพลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์ ในในความเป็นอุปกรณ์ในด้านมิวสิกของของ l p p l e นะครับนี่คือประเด็นของคนที่อยากฟังเพลงและใช้ Apple Music เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอมาเป็นเครื่องฟังเพลงปุ๊บสิ่งที่มันยังอยู่เหมือนเดิมก็คือรูหูฟังสามรูฟังสาตอนนี้ใน iPhone รุ่นซัก i อ h o n e 7ขึ้นไปนะครับอุปกรณ์หรือ iPhone รุ่นใหม่มันไม่มีแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้านี่ถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ของปี2019 มันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีรูหูฟังกลับมาให้เราใช้พูดแบบนี้แล้วกันนะเพราะจริงรุ่นเก่าก็มีนะครับแต่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับมีรูฟังให้เราใช้ซึ่งก็ถือว่าเป็น,นมิตหมายที่ดีสำหรับใครหลายๆคนก็เป็นการยรืนยันว่ามันเป็นการตอบรับการเอาไว้ฟังเพลงจริงๆจังๆเพราะบางคนเขามีหูฟังแบบแบบอะไรนะ over ear monitor หูฟังอะไรเงี้ยไว้ทำหนว่าหูฟังอะไรก็ตามดีๆเนี่ยเขาก็อยากเอามาใช้ ซึ่งมันก็เสียบตรงเขาได้เลยนะครับเพราะมันเป็นรู3.5แล้วก็การปล่อยการขับเสียงค่อนข้างดีแล้วนะครับแนะม้แต่ใน iPhone รุ่นเก่าเองการขับเสียงค่อนข้างดีใน iPhone 5C เนี่ยียบเสียบแจ็คอะไรเนี่ยเสียงขับออกมาดีมากนะครับก็ยอมรับเรื่องนี้ไปแล้วก็ iPod Touch เนี่ยก็ให้สิ่งนี้กับเราได้นะครับแล้วกอ็อุปกรณ์นี้เนี่ยมันก็ให้กล้องให้อะไรมาค่อนข้างโอเคนะครับแม้ว่าสเปคจะเก่าๆหน่อยนะครับกล้องหลังขนาด8ล้านกพิกเซลต้น กล้องกล้องหน้าขนาด1.2ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะการอัดวิดีโอก็ยังอัด 4K ไม่ได้นะครับในกล้องหลังนะส่วนกล้องหน้าก็อัดได้แค่ HD 720p เนี่ยแต่มันก็เพียงพอในการใช้งานเป็นเครื่องรองนะครับใช้งานเป็นเครื่องรองนะครับเช่นเ,น,เน,ชนเอามาคุยเนี่ยเฟ e ไทมก์ก็คุยได้นะครับคุยได้เฟ e ไทม์คุยได้นะแต่ก็ต้องต่อ wiFI เอานะครับ หรือว่าคุยไอแ s สเซจหรือว่าเหมือนใครยังใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะพวกชาวต่างชาติจะใช้เยอะ i m e s s a g e นะครับก็ใช้งานได้ก็ตรงแต่ก็ต้องใช้กับ Wi-Fi นะครับการถ่ายาวิดีโอหรืออะไรเงี้ยก็มีระบบทุกอย่างที่เหมือนกันกับรุ่นใหม่ๆนั่นแหละครับการจะโฟกัสอะไรเงี้ยการหรือว่าการล็อกโฟกัสก็ทําได้อะไรเงี้ยนะครับมาล,ล็อกแสงก็ทําได้อยู่เหมือนกับรุ่นใหม่ๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าโอเคมันเซนเซอร์หรือว่าคุณภาพเลนมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับ ไอโฟนรุ่นใหม่ๆของปี2 0 1 9แล้วนะครับหรือแม้แต่ไอโฟนรุ่นของปี2018ิดองปี2สิบเเองเนี่ยก็ถือว่ายังสูงไม่ได้นะครับแต่เทียบเท่าประมาณไอโฟนไอโฟน n e 5ไอโฟนไอโฟน n e 5s อะไรเงี้ยน,น่าจะพอได้อยู่นะครับผมคราวนี้เครื่องแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะก,กับคนที่ชอบฟังเพลงไปแล้วใช่ไหมที่ผมบอกไปแล้วก็มันเหมาะก,กับคนทีออ่อยากลองใช้ไม่เคยใช้อะไรที่เป็นไอโฟนเลยไม่เคยใช้อะไรที่เป็น iOS มาก่อนเลยแลวอยากแบบอยากลองก่อน อยากรู้ว่าฉันเนี่ยจะชอบระบบ iOS จริงๆหรือเปล่าถ้าคุณไปซื้อมือถือ iPhone เลยมันก็ดูจะไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าบังเอิญว่าคุณใช้แล้วคุณไม่ชอบเลยนะครับบางคนบอกว่าก็ไปซื้อถูกๆเพราะ p อ o n e อะไรอะไ p h o n e 6 6 s เอสดินะครับมันก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าบางคนเขาอยากได้ของใหม่เขาอยากเขาอยากได้อะไรที่มันดูใหม่ๆแล้วมันรู้สึกว้าวในราคานะครับแล้วก็มันก็มีระบบปฏิบัติการที่ก็ใช้ได้ครบครันเหมือนมือถือแค่โทรออกโทรเข้าไม่ได้แค่นั้นเองนะครับ คนพวกนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะสนใจเจ้า p p o i p o d Touch นะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแอปต่างๆนาๆนานะครับเกมนู่นนี่นั่นในใช้การใช้แอปสโตร์ต่างๆ,ๆเนี่ยเหมือนกับใน iPhone เลยทั่วๆไปเลยนะครับอีกอย่างที่พิเศษเข้ามานึนงก็คือว่าแม้ว่ามันจะดูเหมือนดีไซน์เก่าๆกึืๆเนี่ยแต่ด้วยความที่มันใช้ชิป a 1 0 Fusion เนี่ยมันก็เลยรองรับระบบ AR เนี่ยครับ AR ก็คือการ ถ่ายวิดีโอแล้วก็มีอะไรนะหรือการเล่นเกมที่มันจะมีภาพสมจริงเกิดขึ้นในในจอให้เราเห็นนะครับนะสมมติเราถ่ายไปที่ในบ้านเราเป็นพื้นบ้านเราทำมาแล้วก็มีมีไดโนเสาร์เดินมามีมังกรน,น้อยเดินไปเดินมาบนพื้นบ้านบนกําแพงบ้านอะไรของเราเนี่แหละครับนะมันก็รองรับการใช้งานตรงนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าคนซื้อของช้อปปิ้งสมมติว่าคุณอยากเห็นของจริงว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมเราก็สามารถกดกดพวก โปรแกรมหรือว่าแอปที่มันรองรับเนี่ยพอเรากดดูสินค้าปุ๊บสินค้าก็จะมาตั้งให้เห็นเหมือนเหมือน,นมาตั้งบนโต๊ะของเราครับแล้วก็สามารถใช้มือถือเนี่ยใช้ไอโ Touch เนี่ยส่องรอบๆได้นะครับว่าเออผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็ทําได้แล้วเหมือน iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับผมแต่ด้วยควาจะเป็นชิป A 1 0 fusion เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในตอนนี้นะครับแต่ก็ใช้งานได้เพียงพอนะครับนี่คือข้อดีของเขานะครับผมเลยบอกว่าถ้าใครที่แบบอยากลองใช้ iPhone หรือว่าอยากลองใช้ระบบ iOS ก่อนน่าจะชอบ น่าจะรู้สึกว่าสนใจรู้สึกว่าอยากจะแบบเฮ้ยลองซื้อมาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแค่ฉันไอแค่เรื่องโทรเขา้าโทรออกไม่ได้แค่นั้นมันต่างกันแค่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนัยะสําคัญของของของพวกคุณผมว่ามันก็เหมาะนะครับเนี่ยมีระบบจัดก,การทุกอย่างระบบเรื่องของการใช้งานนะครับการจับเวลาการใช้งานของมือถือเราอะไรอย่างเงี้ยครับนะการรองรับทุกอย่างในแอปสโตร์แล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเนี่ยรองรับเรื่องของเขาเรียกว่าอาร์เค a ดแอปเปิลอาร์เคดนะครับก็คือเกี่ยวกับการ เล่นเกมเนี่ยครับก็จะบอกการ Apple Arcade okay, คือบริการเล่นเกมนะครับเกมเกมใหม่ต่างๆมีให้เล่นมากกว่าร้อยกว่าเกมนะครับแล้วก็เล่นฟรีด้วยแล้วก็เล่นได้ทั้งในระบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะตัว iPod Touch ก็รองรับบริการตรงนี้ด้วยซึ่งผมก็มองว่าบริการนี้น่าสนใจนะแล้วก็ iPod Touch สามารถทาได้นะครับก็เลยถือว่าอมืมันก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงมันก็ไม่ได้แย่เนี่ยแล้วก็รองรับอุปกรณ์เสริมทุกอย่างนะครับพวกแอร์อะไรนะ AirPod s ใช่ไหม หูฟังไร้สายของเขาหรือว่าจะเป็นหูฟังบีดอะไรพวกนี้ครับรองรับหมดเลยหลุมลำโพงบลูทูธอะไรไร้สายมันก็รองรับอยู่แล้วนะครับและการเชื่อมต่อค่อนข้างดีด้วยนะครับผม wifi ก็รองรับการเชื่อมต่อแบบ 5G ด้วยนะ 5Gertz ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ครบครันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําคลิปนี้เพื่อมา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 ,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาต่อว่าหรือมาชื่นชมดีนะครับคืออย่างน,นี้มาดูราคากันดีกว่าเราจะได้เข้าใจเขาง่ายมากขึ้น นะครับว่ามันมันเป็นอุปกรณ์แนวไหนมันเป็นอุปกรณ์ที่ควรซื้อมาลองจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ iPod Touch เนี่ยมีสีเลือกค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะครับมีสีหกสีเลยนะครับมีแดงโบรดักเรสมีสีฟ้านะครับสีฟ้านี้จะไม่ได้เหมือนกับ iPhone x r เท่าไหร่นะมีสีทองแล้วก็มีสีเทาสเปซเกย์ก็เหมือนสีสีเนี่ยสีดำเนี่ยแหละครับแล้วก็สีเงินแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูนี้ก็จะแบบ ชมพูไม่เหมือนใครเลยนะครับมีอยู่แล้วก็มี3ความจุนะครับก็คือ32กิกนะครับเริ่มอยู่ที่ราคา6,900บาทนะครับเสียดายนิดน,นึง32กิกเนี่ยจริงๆราคา6,900นะถ้า Apple กล้าให้มา64กิกผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์ขายดีมีสิทธิ์ขายดีแล้วก็มีความจุ128กิกส์ก็นี่ขึ้นไปหลักหมื่นแล้ว1,900งหนารนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นความจุใหม่ที่เกิดขึ้นกับ iPod Touch ก็คือ2 5สองรา้าอยห้าส่บหกกิกะไบาท ถ้าคุณแค่มองความจุกับแค่มองระบบ LS นะคุ้มยกเว้นอัน3 2กิก6,900ผมมองว่าแอบไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับถ้ามองแค,แค่แค่นี้นะแต่ถ้าเกิดคุณสามารถซื้อ128ได้ผมว่าโอเคหรือว่าใครที่มีเงินเหลือๆปุ๊บซื้อ2 5 6กิกโอเคแต่พอเราซื้อความจุเยอะๆสิ่งที่มันขัดใจหรือก็คืออะไรหนึ่งมันเอามาถ่ายวิดีโอแบบคมชัดสุดๆไม่ได้มอนถ่าย 4K ไม่ได้มัน มันไม่สามารถถ่ายรูปด้วยไฟล์คุณภาพดีๆมากๆได้มันไม่สามารถเอามานั่งทํางานเป็นจริงจังด้วยจอเลือขนาดนี้คือผมอาจจะทําได้ผมเคยใช้ผมใช้5 c อยู่ผมก็กล้าที่ผมก็พอที่จะทําได้แต่คนที่ใช้หน้าจอใหญ่ๆมาแล้วอ่ะมันมันทำไม่ได้แน่นอนมันอึดอัดมันรู้สึกคับแคบมันรู้สึกเซ็งรู้สึกปวดรู้สึกลาคานแน่ๆนะครับแล้วมันเลยทําให้ย้อนกลับมาว่าโอเคสองหิบกิกราคาถูกแต่มีไว้ทําอะไรผมว่ามัน มันไม่มันกล,กลายเป็นไม่ใช่จุดที่เอามาดึงดึงดึงลูกค้าได้เท่าไหร่ผมกลับมองว่าถ้าคุณให้ราคาเนี่ยนะหกพันเก้าร้อยบาทเป็นความจุหกสิบสี่กิกนั่นแหละครับผมว่าตรงประเด็นมีแค่สองความจุพอนะครับแล้วไอ้ร้อยยี่สิบปกิกเนี่ยให้เหลือสักเก้าพันเก้าผมว่าผมว่ามันก็จะเริ่มขายดีแล้วมันก็เริ่มแบบมีแนวทางแลวนะครับมันก็จะทําให้อะสมมติผู้ใหญ่ไม่ชอบแล้วผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อายุเริ่มอายุมากไม่ชอบใช้หน้าจอเล็กๆละ เขาก็จะมองว่าอืมฉันใช้ Apple อยู่ฉันใช้ iPhone ใช้ iPad อยู่ฉันก็พอลูก,บกแบบเริ่มอยากจะหาอุปกรณ์แบบพวกมือถืออะไรให้ลูกใช่ไหมก็เริ่มที่จะแบบเออลองซื้อ iPod ร์ดทัให้เขาเล่นดูก่อนนะครับเพื่อเราก็จะได้เชื่อมเชื่อมโยงอะไรเขาเรียกคลาวแบบระบบครอบครัว,รวนะครับบางทีเราก็สามารถดูแลกันได้สามารถโหลดแอปอะไรให้กันได้หรือว่าใช้งานแอปอะไรบางอย่างร่วมกันได้นะครับมันก็จะมีข้อ,อยตรงนั้นนะครับเวลาเราซื้อให้เด็กๆเนี่ยสำหรับเด็กๆเนี่ยหน้าจอเล็กแบบนี้มันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เเคาาอ ขาโอเคนะครับแล้วก็มือเขาก็เล็กๆใช่ไหมมันก็จะรู้สึกเหมือนกับใช้งานแล้วก็ลังดีนะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนั้นแหละนะครับถ้าจะให้พูดกันว่านอกจากคนที่ชอบการฟังเพลงและชอบระบบ iOS แล้วก็ชอบใช้ Apple Music แล้วที่เหมาะแล้วนะคนที่2ที่เหมาะก็คือคนที่อยากลองระบบ iOS ดูอยากลองใช้อะไรที่เหมือน iPhone ดูแต่ว่าไม่อยากซื้อมือถืออยากลองใช้แค่ระบบ นะครับแบบไม่เคยใช้เลยนะไม่เคยใช้อะไรแม้แต่เป็น Airphone อะไรก็ไม่เคยใช้นะผมมองว่าเป็นการก้าวก้าวเข้ามาทดลองที่ที่น่าสนใจด้วยราคาที่ไม่เวิร์กแต่ก็ยังถูกละอะพูด,ดง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเที่ยวผูกโปรโมชั่นกับค่ายมือถือด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือซื้อเหมาะสลับให้ผู้ของในซื้อยเด็กๆเด็กๆใช้นะครับเพราะว่าเขาก็ เขาเขาเขาจะเล่นมันได้เนี่ยเขาก็ต้องเล่นในที่ที่มี wiFi ถ้าเราเล่นถ้าเล่นในที่ที่มี WiFi ได้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือในบ้านไม่ก็อาจจะเป็นโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีคนดูแลมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่แล้วในส่วนตรงนั้นมันก็จะค่อนข้างเหมาะสมหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าออกไปเล่นที่ไหนก็ได้แล้วมันก็สามารถออนไลน์ตลอดอันนั้นก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันสำหรับผู้ของที่ซีเรียสเรื่องแบบนี้นะครับผมมองว่า i p พ d t o u c ัก็น่าสนใจก็ลองดูนะครับผมคงไม่เคาะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า iPod Touch หรือ,อเคาะแล้วมันจะว่า iPod Touch คุ้มคงไม่เคาะไม่อนุญาตขอไม่อนุญาตไม่เคาะตรงนั้นนะครับก็แค่มาแบ่งปันแนวคิดความรู้สึกว่าเออตกใจเหมือนกันนะที่มันเพื่อเอามาวางขายดูรูปทรงเดิมด้วยทุกอย่างอะไรที่มันคล้ายเดิมๆเลยนะครับแม้แต่ปุ่มสแกนนิ้วก็ไม่ให้มาเนี่ยก็ตกใจว่าแล้วเขาจะขายมันยังไงนะครับแต่พอว่านั่งดูไล่ดนูนู่นนี่นั่นไล่ดูสิ่งที่เขาทําได้นะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องเก่าๆนั่นแหละเอามาพูดเดิมๆใหม่ๆแต่ก็ดูราคาอะไรไปแล้วก็พยายามพยายามนึกในแง่ดีไว มันก็ค่อนข้างดีมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมแล้วก็เหมือนผมเนี่ยก็ชอบใช้ iPhone ห c ซเครื่องเล็กเนี้ยติดตัวไว้เอาไว้แบบเปิด Apple Music ใช่ไหมแล้วก็เสียบแจ็คสามจุดห้าเนี่ยเข้ากับเครื่องเสียงรถอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็ฟังสนุกดีแล้วก็ขับเสียงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ iPod Touch มันก็เป็นอุปกรณ์ถือว่าเป็นอุปกรณ์เป็นของใหม่อ่ะนะครับอะไรอะไรก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเราก็เราก็ต้องคิดอย่างนี้บ้างนะครับแม้ว่าชิปมันจะเป็นชิปรุ่นเก่าเนาะโอเคครับ ไม่รู้จะพูดอะไรละนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมชับช่วยกดไลค์นะครับหรือว่าถ้ามีข้อตำหนิยังไงก็ช่วยเมนท์บอกได้นะครับแต่สุภาพนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์จริงๆคุณก็ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆที่น่าที่สนใจนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับพวกเขาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเข้ามาดูแล้วถ้าใครยังไม่กดปุ่มติดตามปุ่มซับสไครต์กดปุ่มซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง,งเพดพาดาปิย นะครับผมวันนี้ไปก่อนครับกับ iPod Touch